ิซาระแต่มาที่อุบายไปย่องย่องจบลูกนี้ก็เรียบร้อยสิครับโอ้โหเอาละครับเฉยๆครับรอยิงอย่างเดียวครับอุบายไปย่องโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับก็อยู่ที่ Channel เช่นเคยในช่วงเที่ยงของวันนี้นะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวฟีเจอร์เพลเยอร์นี่ผมโอบาบิยองนะครับ TR นะครับโอบาบิยองว่าเขาจะเล่นได้ดีขนาดไหนนะครับฟอร์มจะเป็นยังไงสำหรับตัวฟีเจอร์นะครับโหดมากเลยนะครับมาดูกันที่ค่าพลังครับตันที่96นะครับเมื่ออัพเต็มเวลนะครับก็ไปดูกันที่ค่าพลังเลยละกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอายุ30นะครับสูง187โอ้โหบอกเลยว่ากระชากลากเรือนี่ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับโอบาบิยองเร็วจัดๆนะครับดูครับบุก99นะครับบอลคอนโทรล8 86นะครับแล้วก็ดรอปปิ้นเนี่ย89นะครับไม่ธรรมดาครับฟินิช94นะครับสปีด99นะครับสปีดต้น98โอ้โหเกือบตันนะครับนะครับวิ่งเร็วที่สุดแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับน่าจะใช่อยู่นะครับในเกมเนี่ยไม่งั้นก็เอ็มบัปเป้นะครับถ้าไม่ใช่อุบาเบยองโอเคเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูรีวิวข้างในกันเลยดีกว่าเนี่ยผมจะได้ต้องแบบไม่ต้องเสียนาฬิกานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะใส่เดียวกับบอท5ดาวเนี่ยผมในวันนี้ครับ5ดาวคือผมน่าจะ6นะครับโอเคไปครับผมจัดไปทุกคนมาครับแอคชั่นนะครับโอเคมาจัดไปครับจังหวะนี้ต้องจัดแล้วนะครับมาครับมาดูผลงานของอุบาเบยองครับจะเป็นยังไงใส่กับบอท6ดาวซุปเปอร์สตาร์ครับผมมาครับจัดไปเจอกับผีแดงยูไนเต็ดครับกับมายอร์กานี่ครับผมมาครับโหฟอร์มถือว่าน่าใช้ได้อยู่นี่ครับพอดีอยู่น่าใช้ได้ตรงไหนเนี่ยโรเบโซ่ทิมเลียมโอ้โหเว้ยโรเบโต้มาเป็นผู้รักษาประตูได้ยังไงเนี่ยไปครับทุกคนโอเคขอเสื้อแดงได้ปะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นมายอร์กาเป็นอันนี้น่าจะเป็นผีแดงนะครับโอเคเสื้อขาวก็ได้ครับจัดไปโอเคมาครับต้องลุยแล้วครับจังหวะนี้มาดูครับโอบาเบยองจะเป็นยังไงนะครับทุกคนต้องจัดแล้วจังหวะนี้โอ้โหเปิดได้ก็ต้องใส่เดี่ยวซักบ้างนะครับโอเคมาครับมาครับเกมเริ่มครับสีแดงครับสาราวินจีมาครับโชโมริโชโมริครับโรดี้ได้บอลโรดี้มาที่สาราไม่ได้นะครับเราขอเพิ่มเสียงนิดนึงนะครับโอเคสุดไปครับทุกคนมาแอสติเกต้าวิลเลียมวิลเลียมมามาที่แอสติเกต้าครับซาลาทิโอบาครับโอบาจ่ายออกมาที่โอ้โหไม่ถึงมาซิยาวครับผมจัดใหม่ครับจัดใหม่นะครับโทโมริไปร่วง2ครับไปครับมาครับซาร่าโอ้โหความเร็วของเขาครับแต่ก็ยังไม่ผ่านนะครับเรียนดูซิมาที่โรดี้มาที่มาซิยาวโอบาเบยองโอ้โหฟีเจอร์ทั้งทีมเลยนะครับในวันนี้เป็นฟีเจอร์จากฝั่งของลีกอังกฤษนะครับที่เราจัดมาขึ้นเปิดได้นะครับแล้วก็มารีวิวกันเลยละกันนะครับอุบาเบยองครับมาที่ซาร่าครับจังหวะนี้ซาร่าโอ้โหไม่ได้ครับเรียนดูซี่เอสริเกต้าโอ้โหจ่ายยาวมาแล้วครับเรียนดูซี่วิ่งจี้ไปครับจังหวะนี้ได้หรือไม่ยังได้ครับเข้ามือของโรเบโต้เฟอร์มิโน่ครับวันนี้ได้รับโอกาสเป็นผู้รักษาประตูครับสำหรับเฟอร์มิโน่สาระเควินดูบอยวันนี้บอดก็ค่อนข้างเก่งเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเลยวินดูบอยมาที่โรดี้โดนแซะไปแล้วครับ
สนะครับเฟสฟาวครับโอ้โหชนนิดเดียวเองนะครับไม่น่าจะฟาวนะครับจังหวะนี้ไม่น่าเลยนะครับเฟสครับเฟสโรเบกัสไม่ใช่แล้วโอเคครับโรเบโต้ทำหน้าที่ผู้สาประตูได้ดีพอสมควรครับแอสริกาต้าครับโยนมาที่ซาร่าครับซาร่าจี้มาโอ้โหในจังหวะนี้ก็จ่ายห่วยแล้วครับแอสริกาต้าครับโรดี้ครับโรดี้มาที่มาซิเยลมาซิเยลคืนมาที่โมริไอโทโมริครับเ ยนูซี่ครับซิงการวิลเลียมมาที่มูฮัมหมัดซาร่าจ่ายมาที่โอบาเบยองย่องจบลูกนี้ก็เรียบร้อยสิครับโอ้โหเอาละครับยิงเฉยๆครับรอยิงอย่างเดียวครับโอบาเบยองคมกริบเลยครับดูครับอื้อหือเนี่ยนึกว่าล้ำหน้านะครับเลยยังไม่ดีใจเท่าไหร่แต่ก็ไม่ล้ำนะครับจังหวะนี้ได้ประตูขึ้นนำไปแล้วครับฝั่งของทีมชาแนลนะครับมาโยก้าที่สวยอยู่นะครับผมมาโยก้าก็ลองใช้ดูนะครับเพื่อนๆนี่โอ้โหฝั่งเลยนะครับเรียบร้อยครับดีเจก็ดีเจนะครับนี่โอ้โหเท่มากจะไปครับได้แล้ว1ประตูครับตอนนี้เอาละครับโอบาเบยองยิงได้แล้วนะครับแอสซิสต์จากมูฮัมเหม็ดซาลาห์ครับทำไมครับสีแดงเริ่มโยนเกมแล้วครับจังหวะนี้เรียนดูสิเควินเดบรอยอยากได้อ้าวยังไม่ได้ครับเทียนี่น่าสงสารครับเทียนี่มาที่เควินเดบรอยมาที่มาซิเยลหมดครึ่งแรกครับไปต่อกันที่ครึ่งหลังนะครับนี่ครับมีโอกาสครั้งเดียวครับแล้วก็จบได้ด้วยนะครับเราใช้ได้นะครับสำหรับโอบาเบยองโอเคที่โรดี้ครับโรดี้เกมดูเซ่แอสติเกต้าโยนยาวมาที่ซาร่าโยนมาที่โอ้โหมาซียาวไม่ดีครับน่าเสียดายทุกคนจังหวะนี้ออกยังไม่ออกนะครับโอ้โหเดียวครับไม่เดียวจริงๆเอาครับเบื้องต่อมาครับโมฮัมเหม็ดซาร่ามาที่มาซิเยลเข้าข้อลูกนี้โอ้โหนี่ได้ได้ไงวะนี่จะยิงทีมเก่าหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหน่าเสียดายครับมาซิเยลไม่ยิงครับยิงไม่เข้าครับผมโอ้โหโทมอริมาที่เควินเดบรอยมาซิเยลมองแล้วเห็นโอบาเบยองยองจ่ายให้ซาร่าบ้างครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้โหทั้งยิงทั้งจ่ายครับวันนี้เด่นมากครับโอบาเบยองครับจังหวะนี้โอ้โหแรกกันยิงนะครับสองคนนี้โอ้โหไม่ธรรมดาครับพยังแข่งนี่ซาร่าครับกับโอบาเบยองดูครับจังหวะของเขาโอ้โหจ่ายสวยมากครับแล้วก็จบเรียบร้อยครับซาร่ากับโอบาเบยองครับเข้าขากันดีครับผมกลับไปครับ2-0แล้วตอนนี้มาโยก้าครับถล่มผีแดงไปแล้วเราน่าจะเป็นวัตฟอร์ดเนาะนะครับไม่ใช่ละนะครับเควินบรอยโอ้โหพี่บอยเก่งมากครับแล้วก็จ่ายมาที่โอบาเบยองครับจังหวะนี้เกือบได้ครับนิดเดียวจริงๆนะครับเพื่อนโอ้โหมาครับเควินบรอยเทียนี่เทียนี่โอ้โหเทียนี่ก็ใช้ได้ครับไม่ธรรมดาครับเควินเดบรอยมาที่มาซิเยลมาที่โอบาเบยองโอ้โหโอบาเบยองจะตัดครับจังหวะนี้ได้ฟาวครับเล่นสั้นครับโอ้โหได้บอลครับมาที่โอ้โหจังหวะนี้ลุกไปละทำไมครับเราจะได้อีกสักลูกหรือเปล่านะครับมาครับเทียนดูสิเล่นดูสิเอาจริงๆเนี่ยโอบาเบยองเล่นดีมากนะครับไม่ธรรมดานะครับถ้ามีโอกาสหลุดเนี่ยครับคือจบสกอร์เนี่ยคมอยู่แล้วนะครับสำหรับโอบาเบยองไม่ว่าจะตัวฟีเจอร์หรือว่าตัวธรรมดานะครับเพื่อนๆ เนี่ยคงรู้ๆกันอยู่นะครับเพราะว่าขายมาตั้งแต่2018-19แล้วนะครับไม่รู้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงนะครับสำหรับสกิลการยิงของโอบาเบยองแม้กระทั่งการทะลุทะลวงเนี่ยผมยิงเนี่ยโอ้โหเจ็บขาครับแล้วก็ตัวกับกองหลังเนี่ยก็ไม่เหลือนะครับโอบาเบยองเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวครับเป็นกองหน้าที่คมกริบอีกคนนึงเลย
จังหวะนี้ครับโอ้โหกินดูซี่ครับโอ้ยโอ้โหพลาดโง่ๆครับเป็นไปได้ตัวนี้มาซีเยาครับยิงขึ้นไม่ใช่สิตีแทะแตกนะหนึ่งตีแทะดูสิโอ้โหไม่น่าพลาดครับจังหวะนี้แตกมากธรรมดาเลยไปมิโน่ทำไมครับกินดูสิกินดูสิอ้าวแอสเซนเกต้าซาร่าคืนมาวิลเลียมเมซาร่าโอบาเบยองมาที่เยาวบอลดิซาก้านี่ผ่านครับจังหวะนี้เอวินเดอร์บอยนะครับกับสกอตแม็กโทมินีครับมาที่ป๊อกบาป๊อกบาวิ่งมาดูซิตัดบอลได้ครับแล้วก็วินเรียมวินเรียมยกมาที่ซาร่าจังหวะนี้ยังไม่เป่าลูกวีดครับโอ้โหหมดเวลาแล้วนะครับโอเคครับก็นี่แหละในเรื่องการดูโอวาบิยองครับถือว่าใช้ได้พอสมควรครับไม่ธรรมดาครับพยายามไม่แฟร์เลยโอกาสแค่3ครั้งนี้ครับยิงเข้ากรอบได้2ครั้งครับฝั่งของมาโยก้านะครับสีแดงในโยก้าอีกครั้งยิงเข้ากรอบได้เรียบร้อยครับก็เป็นประตูไปเดี๋ยวเรามาดูกันที่เพลเยอร์ลังกริ้งครับฝั่งเจ้าบ้านนี่นะครับโอวาบิยองก็ทั้งยิงทั้งจ่ายครับแน่นอนครับว่าต้องเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับผ่านบอล11ครั้งครับสำเร็จ6ครั้งนะครับโอ้โหยิงเข้ากรอบเนี่ยครั้งนะครับแล้วก็เป็นประตูด้วยแอสซิสต์ให้ซาร่านะครับซาร่ามาเป็นอันดับ2นะครับโอเคเรามาดูกันที่ไฮไลท์ครับเป็นยังไงกันบ้างครับนี่ครับเป็นจังหวะแรกครับที่ซาร่าแอสซิสต์ให้โอวาบิยองครับลูกนี้ก็ยิงง่ายๆครับนิ่มๆไม่ต้องใช้สมองมากมายครับยิงแค่ล็อกเข้าแล้วก็ยิงจบสกอร์แค่นั้นพอนะครับโอ้โหนี่ดูครับแม็กไวน์เนี่ยหลงเลยครับจังหวะนี้แล้วก็โอบาก็หักเข้าด้านซ้ายนะครับแล้วก็จบเรียบร้อยเลยแล้วก็จังหวะ2ครับที่มาซิเยลครับได้มีโอกาส2ครับจังหวะนี้ชนเสาครับชนคานนะครับชนเสาโคนเสานะครับน่าเสียดายครับผ่านตัวดีกาไปแล้วครับแต่ว่าจังหวะซ้ำก็ซ้ำไม่ได้ครับเพราะว่าติดกองหลังของผีแดงนะครับมาดูที่จังหวะนี้ครับจังหวะที่ได้ประตูอีกครั้งครับโมฮัมเหม็ดซาร่าครับยิงอย่างเฉียบเลยครับจังหวะนี้ยิงผีแดงอย่างสวยครับโมฮัมเหม็ดซาร่าครับแอสซิสต์จากโอบาเบยองคนเดิมครับดูครับนี่ครับโอบาเบยองจ่ายไปนิ่มๆครับแล้วก็ซาร่าวิ่งมาแปรครับโอ้โหเข้าไปที่เสา2ครับดีแย่หมดสิครับจังหวะนี้ก็เอาเป็นว่าเรารีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนี่ครับสำหรับโอบาเบยองฟีเจอร์นี่ครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับมีของแน่นอนนะครับผมเล่นดีมากยิงดีจ่ายดีทุกอย่างองค์ประกอบของเขาเรียบร้อยนะครับดีมากจริงๆนะครับสำหรับโอวาบิยองก็ว่าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ละกันในช่วงตอนเย็นนี้ครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมสำหรับตอนนี้ปลาล้านะครับบ๊ายบาย